ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจำวันที่2กันยายน2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้เอาล่ะยังไงงานนี้ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันชี้เกมดวลรัสเซียเวียดนามทีมชาติไทยห้ามประมาทเด็ดขาดนะโดยการนี้ทางด้านของนิโคลัสวิกเกลสันยอมรับว่าเจอรัสเซียกับทางด้านของทีมเนี่ยหนักพอสมควรเพราะคุณภาพของลีกสูสีกว่าส่วนด้านของเกมสดกับด้านของเวียดนามเนี่ยก็มีคุณภาพสูสีด้วยและยังเชื่อมั่นทีมชาติไทยชนะได้ทั้ง2เกมแต่ว่าต้องห้ามประมาทเด็ดขาดนะซึ่งงานนี้ทางด้านของนิโคลัสวิกเกลสันดาวเตะลูกครึ่งนะฮะไทยนอร์เวย์ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง12นัดทำไปแล้วมากถึง1ประตูโดยครั้งล่าสุดในครั้งนี้ที่ลงเล่นในสีเสื้อช้างศึกคือเกมฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะรอบ2ที่ทีมชาติไทยเนี่ยเปิดรังแพ้เกาหลีใต้ไป0-3วันที่26สิงหามีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะกลับมาติดทีมอีกครั้งเพื่อจะลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day LP Bank Cup 2024ที่ประเทศเวียดนามโดยแบ็คขวาจากทางด้านของ OB โอเดนเซ่ได้กล่าวถึงเป้าหมายใน FIFA Day ในครั้งนี้บอกว่าเราคาดหวังและก็เชื่อได้ว่าประเทศนั้นมีโอกาสที่จะเอาชนะทั้ง2เกมและก็ถือเป็นการลองทีมเป็นโอกาสดีและก็มองว่ามีโอกาสที่จะชนะแล้วก็การคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้ผมรู้ดีได้ว่ารัสเซียเป็นทีมที่ดีนักเตะส่วนใหญ่แม้ว่าจะเป็นนักเตะในลีกในประเทศแต่ว่าคุณภาพของลีกก็ถือว่าสูงเราก็ไม่ประมาทพวกเขาในครั้งนี้หรอกนะขณะที่การเจอกับเวียดนามถือว่าเป็นคู่แข่งของเราผมเองก็เคยเจอกับเวียดนามมาแล้วสมัยเล่นอยู่ในทีมชุดยุ้ย3ปีจำได้ว่าเวียดนามมีคุณภาพสูสีกับเราและก็มีพลังในการเล่นที่สูงแม้กว่าในวัย25ปีบรายนิดที่กล่าวปิดท้ายบอกว่าส่วนการเล่นในกับทั้งของโจทานเข็มดีอีกครั้งเนี่ยตัวผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็สนับสนุนการเล่นกับเขาตัวโจเองก็ทำผลงานได้ดีกับสโมสรเช่นกันส่วนตัวผมสภาพร่างกายตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยหลังได้ลงสนามในลีกอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอล LP Bank Cup 2024มีดังนี้วันพฤหัสบดีที่5กันยายนเวียดนามพบกับรัสเซียวันเสาร์ที่7กันยายนทางด้านของรัสเซียพบทีมชาติไทยและก็ปิดท้ายในวันอังคารที่10กันยายนเวียดนามพบกับทีมชาติไทยโดยทุกนัดจะแข่งขันเวลา 20:00 น.ที่สนามมีดินสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทัพช้างศึกฟอร์มแกร่งอัดทีมชาติคูเวตคว้าชัย2นัดรวดโดยการแข่งขันศึก Continental Futsal Championship 2024ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยทัวร์นาเมนต์สำคัญในครั้งนี้เตรียมเจอทีมก่อนจะลุยศึกฟุตซอลโลก2024ณประเทศอุซเบกิสถานทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะภายใต้การนำทัพของมิเกลโปรติโก้พบทีมชาติคูเวตในวันจันทร์ที่2กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องเพจฟุตซอลไทยแลนด์โดยผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติคูเวตไปได้2-0ครึ่งแรกทีมชาติไทยโหมบุกเข้าใส่ทีมชาติคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยทั้ง2ทีมมีโอกาสในการลุ้นจบสกอร์แต่ก็ยังไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายได้ทว่าก่อนจบครึ่งแรกเพียงแค่2นาที ST9 หรือว่าสุภวุฒิเฉินกลางก็จัดการยิงให้กับทัพช้างศึกขึ้นนำทีมชาติคูเวตได้สำเร็จ1-0ก่อนที่ครึ่งหลังทัพช้างศึกจะกดเพิ่มอีก1ประตูนำห่างทีมชาติคูเวตไป2-0จากวรชัยจูนวงศุขนาทีที่34ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะทีมชาติไทยของเรากลับมาพร้อมที่จะลุยกันต่อไปในครั้งนี้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับธีรศักดิ์เผยแฮปปี้มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งเผยกำลังจะมั่นใจหลังฟอร์มร้อนแรงในลีกในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของธีรศักดิ์เผยพิมายโขหอกจากทางด้านของการท่าเรือ FC ออกมาระบุว่าตัวเขาเองนั้นมีแฮปปี้ที่มีชื่อติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งและเผยโดยว่าตัวเองนั้นกำลังมั่นใจฟอร์มที่ร้อนแรงในลีกโดยความเคลื่อนไหวหลังจากที่เจ้าตั้นต้นนะฮะธีรศักดิ์เผยพิมายหูหอกจอมยิงสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ถูกได้ติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลุยศึก LP Bank Cup ในช่วงอุ่นเครื่อง FIFA Day ซึ่งเจ้าต้นเองก็เคยรับใช้ทีมชาติไทยในชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี25กันยายนจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ยิงประตูนำทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วมากถึง9ประตูและก็ถูกอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเรียกติดทีมชาติอีกคนโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยถึงความรู้สึกในการติดชาติในครั้งนี้บอกไว้ว่าท
ั้งนี้เจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมายออกมากล่าวว่าดีใจมากครับที่มีโอกาสจะได้ติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเรานั้นทำผลงานได้ดีในลีกและก็เข้าแคมป์ติดทีมชาติมาเจอรุ่นเดียวกันทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นการที่ไม่มีพี่แบงค์พี่อามไม่ได้ทำให้กดดันครับเราพยายามจะซ้อมให้เต็มที่ทำให้โค้ชเห็นถ้าโค้ชเลือกก็เต็มที่ครับมีโอกาสไม่ได้คาดหวังที่จะต้องเป็นตัวจริงแต่ถ้าโค้ชเลือกเป็น11ตัวแรกก็ลงครับถ้าไม่ได้ก็ทำผลงานในสนามซ้อมให้เต็มที่นักเตะส่วนมากก็เป็นชุดใหม่อยากจะเก็บประสบการณ์ให้จงได้มากที่สุดและอยากจะเล่นร่วมกันให้ได้มากที่สุดและก็ศึกษาโค้ชให้ได้มากที่สุดเช่นกันสำหรับทีมชาติไทยจะลุยศึกอุ่นเครื่องฟีLP Bank Cup ในวันที่ 5-10 กันยายนนี้ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมีทีมชาติไทยรัสเซียและก็เวียดนามร่วมแข่งขันโดยในวันที่7กันยายนอุ่นเครื่องกับรัสเซียเวลา 20:00 นและก็วันที่10กันยายนอุ่นเครื่องกับเวียดนามเวลา 20:00 ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ทั้ง2นัดในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงใครกันนะไทยโค้ชไทยลีกอีกรายหนึ่งหนีทีมไปเลิงราตีเมื่อออกไปเล่นเกมเยือนแม้ว่าจะก้าวข้ามมาเป็นโค้ชแล้วแต่ว่ายังไม่ทิ้งลายเดิมสำหรับกุนซือไทยอีกคนหนึ่งนะฮะล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับข้อมูลว่ามีเฮดโค้ชของลีกสูงสุดยังยึดติดกับการร่ำสุราและก็เรื่องราตีนะฮะยังไม่สนโลกหรือว่าไม่สนทีมที่เขาคุมอยู่ด้วยซ้ำไปซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สโมสรที่เขาคุมนั้นออกไปเล่นเกมเยือนแน่นอนว่าต้องห่างจากครอบครัวพร้อมกับได้เจอเพื่อนที่รู้จักตามจังหวัดต่างๆเพียงแต่ว่าเขาเองนั้นทิ้งทีมไม่กินข้าวร่วมกับนักเตะตามกฎที่สโมสรได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกแต่กลับไปออกย่ามราตีสังสรรค์ร่ำสุรากับเพื่อนเก่าแบบไม่ลืมหูลืมตาก่อนที่จะกลับมาโรงแรมที่พักของทีมในช่วงเกือบเช้าทำให้ไม่ได้กินข้าวเช้าหรือทำกิจกรรมกับทีมแต่อย่างใดเว้นแต่ว่าตอนเที่ยงที่ลงมารับประทานอาหารหลังจากตื่นนอนแล้วซึ่งสโมสรดังกล่าวก็รับทราบเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของโค้ชรายนี้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจัดการปล่อยให้คาราคาซังกันอยู่แบบนี้โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่านักเตะบางคนก็เริ่มเอื้อมระอากับพฤติกรรมของเจ้าตัวในการทำแบบนี้แม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษจากผู้บริหารทีมลงมาเลยแม้แต่น้อยในครั้งนี้นั่นเองนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันคนที่ว่านั้นจะเป็นใครกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงทีมชาติไทยลงซ้อมเป็นครั้งแรกอิชิอิเน้นฟื้นฟูร่างกายกับนักเตะโดยทางด้านของมาสตาอิชิอิจับนักเตะช้างศึกลงซ้อมมือแรกเน้นฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักหลังหลายคนลงเล่นกับต้นสังกัดในเกมลีกมาก่อนจะเริ่มเข้มข้นขึ้นในวันถัดไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาสตาอิชิอิเฮดโค้ชญี่ปุ่นเข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาเพื่อจะเตรียมลุยอุ่นเครื่องตามโปรแกรม FIFA Day ระหว่างวันที่2ถึง10กันยายนในรายการ LP Bank Cup 2024ที่ประเทศเวียดนามโดยมี3ชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันเดียวกันเวลา 10:00 นมาซาอิชิอินะฮะก็นำทีมนักเตะไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามซ้อม BG Training Center 1โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นไปที่ฟื้นฟูร่างกายและก็การปรับนะฮะความสัมพันธ์ในการเล่นเป็นหลักในครั้งนี้โดยทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเก็บตัวอยู่ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์คฝรั่งเศสและก็จะลงซ้อมร่วมกันอีก3วันก่อนจะมีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศเวียดนามวันพฤหัสบดีที่5กันยายนนี้เพื่อที่จะทำศึกฟุตบอล LP Bank Cup 2024ตามลำดับในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอล LP Bank Cup มีดาวราดังต่อไปดีนะฮะวันพฤหัสบดีที่5กันยายนเวียดนามพบรัสเซียวันที่7กันยายนรัสเซียพบกับไทยและปิดท้ายวันอังคารที่10กันยายนเวียดนามพบกับทางด้านของทีมชาติไทยโดยทุกนัดจะแข่งขันกันเวลา 20:00 นที่สนามบีดินสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง HD ช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ